ขอบคุณห้องเสื้อกีฬาแบงคอกค่ะที่ปลุกไฟในตัวผู้หญิงคนนี้ให้กลับมาอยากประกวดนางงามอีกครั้งค่ะและคนที่ดาวอยากขอบคุณมากๆขอขอบคุณพี่ใหม่นะคะที่ไว้ใจแล้วก็เลือกลูกสาวคนนี้ให้เป็นมิสแกรนด์จังหวัดสมุทรปราการค่ะขอขอบคุณที่ต้อนรับดาวเข้าสู่บ้านที่แสนอบอุ่นค่ะขอบคุณความรักความอบอุ่นความจริงใจของแม่ที่มอบให้กับลูกสาวคนนี้เสมอนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสดาวได้เดินตามความฝันอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณแม่ใหม่มากๆค่ะดาวอยากขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่ายนะคะทั้งบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์สมุทรปราการทุกท่านค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะดาวอยากขอบคุณช่างหน้าช่างผมคู่บุญนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแค่ช่างหน้าช่างผมอย่างเดียวแต่พวกเขาคือทุกอย่างทุกสิ่งแล้วก็เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของดาวที่ทำให้เราได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ค่ะดาวขอขอบคุณแม่ทีมในบางมือนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดาวแล้วก็ไม่เคยทิ้งให้เราต้องยืนอยู่คนเดียวขอขอบคุณแม่ปิ่นมณีศรีราชามากๆนะคะที่สู้ไปด้วยกันแล้วก็จับมือไปด้วยกันแล้วก็พาดาวมาจนถึงวันนี้วันละตำแหน่งค่ะขอขอบคุณเพื่อนสาวดาวแม่วายโยแม่วาเป็กนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตดาวมากๆขอขอบคุณแม่แฟนงามพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแม่เบสแล้วก็พี่หญิงนะคะขอบคุณแม่โทนี่พี่หมิ่นที่คอยสอนเต้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณห้องเสื้อสีวาลัยและโหชานะคะที่ทำให้ดาวได้มีชุดราตรีสวยๆใส่ในทุกรอบค่ะขอขอบคุณห้องเสื้อเกรดนี่แล้วก็ขอขอบคุณห้องเสื้อวันนี้น้องมากๆค่ะที่ทำให้เราได้มีชุดราตรีสวยๆใส่ค่ะคนหนึ่งที่เราไม่เชื่อว่าในครั้งนี้เราอาจจะมีเรื่องร้ายๆแต่เราเชื่อว่าในเรื่องร้ายๆมักจะมีเรื่องที่โชคดีเข้ามาเสมอค่ะขอขอบคุณคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เราได้เป็นคนที่สวยในทุกๆวันขอขอบคุณผู้จัดการมินจีมากๆนะคะที่คอยอยู่แค่ข้างสมุนไว้ว่าเราจะเจอเรื่องหนักๆแค่ไหนแล้วก็ขอขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยมือแล้วก็สู้มาด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะและคนสุดท้ายที่อยากจะขอขอบคุณมากๆขอบคุณอาจารย์สุรเชษฐ์นะคะที่เป็นกำลังใจให้ดาวในตลอดเวลาไม่ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาอะไรมากมายคำพูดหนึ่งที่อาจารย์สุรเชษฐ์จะปลุกพลังในตัวดาวขึ้นมาเสมอคือขีดได้เธอทำได้คำนี้เป็นคำที่ดาวรู้สึกว่าไม่ว่าปัญหาที่เราเจอจะหนักหนาแค่ไหนแค่เราได้ยินคำว่าขีดได้เราทำได้แล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาในทุกครั้งค่ะขอบคุณเองค่ะในวันนี้เราอยากบอกแม่ใหม่ค่ะขอขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนนี้เสมอวันนี้เราก็ทำหน้าที่มิสแกรนด์สมุทรปราการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆที่สุดค่ะแม่ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้เสมอนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมผู้หญิงคนนี้นะคะมิสแกรนด์พีระดายอดใจมิสแกรนด์สมุทรปราการค่ะสวัสดีครับและนี่คือน้องดาวพีระดายอดใจครับมิสแกรนด์สมุทรปราการ2022นั่นเองครับโอกาสนี้เรียนเชิญน้องดาวนะครับอยู่ต่อหน้าบนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับ